คือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมพอมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปืนดัดแปลงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะถกเถียงกันตลอดแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แบงก์กันกับบีบีกันมันผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเพราะปัจจุบันนะคะมันซื้อง่ายมากแค่ปลายนิ้วอ่ะไปคลิกดูตามแพลตฟอร์มขายของออนไลน์มีจำหน่ายแล้วมีให้เลือกมากมายแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะเคยมีหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ28มิถุนายนปี2564มีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องคดีเกี่ยวกับการมีปืนแบล็งกันไว้ในครอบครองนะคะโดยได้อธิบายลักษณะของปืนแบล็งกันว่าเป็นปืนเสียงเปล่ามีรูปร่างเป็นอาวุธปืนที่จำลองรูปแบบและหลักการทำงานมาจากปืนจริงเท่านั้นแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนกระสุนปืนจริงออกมาจากลำกล้องได้มีแสงไฟแล้วมีเสียงออกจากปลายกระบอกปืนลำกล้องภายในมีแกนขวางลำกล้องเพื่อป้องกันการดัดแปลงเป็นอาวุธปืนช่องใส่กระสุนปืนไม่สามารถขับเคลื่อนเครื่องกระสุนปืนหรือเม็ดกระสุนใดๆออกมาจากลำกล้องได้มีเพียงรูระบายแก๊สออกมาจากปลายกระบอกมีการคัดปลอกกระสุนเท่านั้นวัตถุประสงค์เช่นใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือสัญญาณปล่อยตัวนักกีฬาพอเกิดการยิงจะเกิดเสียงค่ะแล้วก็มีเปลวไฟออกจากลำกล้องปืนเท่านั้นไม่ได้มีการส่งเครื่องกระสุนปืนออกมาด้วยขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของบีบีกันนะคะว่ามิได้เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนื่องจากสภาพโครงสร้างของบีบีกันที่ผลิตจากพลาสติกแล้วก็เหล็กธรรมดาบางส่วนไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอเป็นอาวุธที่จะส่งเครื่องกระสุนปืนได้ดังนั้นทั้งแบล็งกันแล้วก็บีบีกันจึงเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา4วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนการมีไว้ในครอบครองจึงไม่มีความผิดและไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแต่อย่างใดนะคะคุณศรีภูมิโชติรัตนนนท์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนก็เปิดเผยกับเนชั่นทีวีค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนบางกลุ่มนะคะรับจ้างดัดแปลงลำกล้องของแบงก์กันเพื่อใช้กระสุนจริงได้ซึ่งจุดนี้อันตรายมากๆเพราะจะเกิดกรณีที่ไม่สามารถควบคุมอาวุธปืนได้บางแห่งก็จำหน่ายปืนดัดแปลงกันอย่างโจงครึ่มกันเลยก็มีนะคะอุปกรณ์ส่วนควบก็อ้างบอกว่าเป็นอุปกรณ์ใช้งานด้านอื่นแต่จริงๆแล้วมันคืออุปกรณ์ในการดัดแปลงเกี่ยวกับปืนบางครั้งปืนดัดแปลงตกอยู่ในตลาดมืดก็อาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุร้ายได้แล้วที่สำคัญคือการใช้อาวุธปืนดัดแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้เองก็เป็นไปได้นะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็เร่งหารือป้องกันปัญหาทางข้อกฎหมายเพื่อป้องกันในเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาจจะออกหนังสือสั่งการหรือว่ากำหนดแนวทางตามที่ศาลหรือพนักงานอัยการได้วางแนวปฏิบัติไว้แล้วก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่แล้วก็อำนาจต่อไปเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องไปติดตามเพราะว่าตอนนี้อย่างที่สนามยิงปืนเขาก็บอกใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่ปืนที่มันใช้ก่อเหตุก็เป็นพวกนี้แหละแบล็งกันบีบีกันแล้วเอาไปดัดแปลงให้มันเป็นปืนจริงแล้วก็สามารถที่จะยิงออกไปจนทำให้เกิดการสูญเสียในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับไปดูต่อกันที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.นะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าได้พูดคุยกับเด็กที่ก่อเหตุเพื่อความผ่อนคลายเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังมีภาวะความกังวลและยังได้ยินเสียงในลักษณะหูแว่วนะครับทำนองว่าคนนี้สั่งให้ผมยิงเหมือนมีอีกคนนึงอ่ะคุณผู้ชมครับมี2ร่างประมาณนั้นนะครับลักษณะมีตัวเขาอีกคนสั่งให้เขายิงและการก่อเหตุในลักษณะนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เต็มรูปแบบของ Active Shooter นะครับสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกกันนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเยาวชนต้องฝากไปถึงผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานโดยสามารถสังเกตได้จากการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลมีเดียเพราะทำให้เราพอจะรู้ได้ว่าเขามีโอกาสที่จะก่อเหตุได้มากน้อยแค่ไหนเด็กอาจจะถูกกดดันมาจากหลายๆเรื่องนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เปิดเผยด้วยนะครับว่าสำหรับข้อความที่เยาวชนที่ก่อเหตุที่มีการโพสต์เอาไว้นั้นคาดว่าจะมีส่วนในการผลักดันเด็กให้กระทำการรุนแรงซึ่งเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อนของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับรวมถึงเพื่อนที่ร่วมเล่นเกมเดียวกับผู้ก่อเหตุเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมก้าวร้าวที่มันเกิดขึ้นสำหรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นสยามพารากอนต้องถือว่ามีความโชคดีอยู่บ้างที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งครูฝึกในโครงการ Active Shooterเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาทำให้ทางพนักงานของห้างสามารถที่จะป้องกันเหตุได้เป็นสิ่งที่เราเตรียมการมีการสอนกันเอาไว้แล้วเป็นการทำงานเชิงรุกและก็สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตคนเอาไว้ได้
สำหรับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นบิ๊กต่อบอกนะครับว่าเป็นปืนในรูปแบบแบล็งกันตามสถิติพบว่ามักจะใช้ในการก่อเหตุหลายครั้งมากนะครับซึ่งเรื่องนี้จะต้องประสานไปที่กระทรวงมหาดไทยเพราะปืนในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอาวุธแต่สามารถซื้อได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับเราพบว่ามีการนำเข้ามาเป็นจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ก่อคดีในหลายๆครั้งนอกจากนั้นยังควรเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่สอนการใช้อาวุธของต่างประเทศเพราะหากพบว่าเป็นภัยกับความมั่นคงก็ควรที่จะเฝ้าระวังเพื่อป้องกันกันต่อไปเนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนจะต้องมีแพทย์อัยการสหวิชาชีพประกอบด้วยทำให้ต้องชะลอการสอบสวนออกไปก่อนแต่เบื้องต้นได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวผ่านการใช้เฟซบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่ามีความโชคดีนะฮะที่ก่อนหน้านี้ท่านบอกนะครับว่าได้ส่งให้ตำรวจเนี่ยไปฝึกรปภ.ของห้างแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะป้องกันเหตุการณ์ลำบากนะครับคุณผู้ชมครับส่วนปืนชนิดนี้ที่เอามาดัดแปลงใส่ลำกล้องดัดแปลงแมกกาซีนสามารถใช้กระสุนจริงได้นั้นก็ควรจะถูกกำหนดในอนาคตนะครับให้เป็นสิ่งต้องห้ามการนำเข้าในแต่ละครั้งควรที่จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบด้วยครับค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาละค่ะดังนั้นวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปหารือกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันเหตุกราดยิงใช้เวลาประมาณ10นาทีเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนายกรัฐมนตรีบอกว่าคุยกับผบ.ตร.3เรื่องค่ะนั่นก็คือมาขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปฏิบัติการได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็ทันควันรวมไปถึงเรื่องกฎหมายในการครอบครองปืนแล้วก็เรื่องการควบคุมการนำเข้าอาวุธปืนค่ะจีนได้คลายความผมขอขอบคุณสำนักงานตุลแห่งชาติที่เมื่อวานนี้ได้ออกปฏิบัติการได้อย่างเฉียบขาดนะครับแล้วก็ทันควันในแง่ของการจับผู้กระทำผิดแล้วก็เรื่องของการที่จะค้นหาญาติของคนจีนที่กระจายไปตอนช่วงชุลมุนท่านก็ได้จับตามมาในเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นเวลาที่ดีเพราะผมได้โทรบอกท่านทูตจีนอีกคนหนึ่งว่าเราได้เจอแล้วทำให้ทางสาธุจีนได้คลายความกังวลว่าเราได้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องที่สองก็มาพูดคุยว่าท่านต้องมีมาตรการในการที่จะยกระดับของกฎหมายในการที่จะครอบครองปืนหรือความง่ายในการที่เราเข้าถึงอาวุธปืนอันนี้ผมก็ขออนุญาตให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนแถลงต่อนะครับคอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโฆษกตำรวจแห่งชาติเสนอเรื่องที่สามก็พูดคุยว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังซึ่งดูแลกรมศุลกากรอยู่ว่าต้องเข้มงวดในการนำเข้าปืนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องช่องโหว่หนึ่งที่ทีมสามารถนำปืนนอกสำนักงานตุลแห่งชาติทางด้านผบ.ตร.บอกว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปืนนะคะซึ่งที่จริงก็ทำกันมานานแล้วล่ะค่ะในช่วงที่ตัวเองดูแลงานปราบปรามสถิติอาชญากรรมทางอาวุธปืนในก่อนหน้านี้2เดือนมีการปิดล้อมตรวจค้นหลายร้อยหมายจับผู้ต้องหาได้ 2,000 กว่าคดีได้ปืน900กว่ากระบอกนะคะดูจากสถิติที่มีการส่งขึ้นมาปืนจริงแทบจะไม่ได้ถูกนำมาก่อเหตุเลยแต่ปืนที่นำมาใช้ในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะบรรดานักเรียนนักเลงบรรดาเด็กช่างต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นปืนชนิดแบล็งก์กันซึ่งไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับห้ามนำเข้าตรงนี้เป็นช่องว่างทางกฎหมายซื้อมาแล้วก็นำไปดัดแปลงตาม YouTube จึงสั่งการให้ตำรวจสอทปราบเว็บขายปืนเถื่อนเหล่านี้ค่ะที่เราเห็นใช้นักเรียนตีกันหรืออะไรเนี่ยจะเป็นสถิติของปืนที่เป็นแบล็งก์กันซึ่งสอทเนี่ยส่งรายละเอียดมาให้กราฟของการใช้ปืนที่เป็นปืนแบงกันมันขึ้นมาสูงมากนะครับแต่มันไม่มีกฎหมายใดที่ไปบังคับเขาการนำเข้าผ่านวิธีกรรมทางศุลกากรนำเข้านะครับคนขายขออนุญาตขายคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตเลยครับนี่คือช่องว่างของกฎหมายแล้วคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็เอาไปดัดแปลงเมื่อวานเนี่ยเป็นแบงกันนะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงทำตามยูทูบขั้นแรกเลยเมื่อวานก็สั่งการคือให้ของสอทอนะครับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ดูเฝ้าเรียกว่าเจาะเว็บพวกนี้ให้ได้ตั้งเป็นทีมที่ทำเรื่องการจับกลุ่มเว็บที่ขาย
ปืนที่ทางออนไลน์คดีเนี่ยผบตร.นะคะบอกว่าได้มีการประสานไปที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับข้อกฎหมายทำให้ปืนแบล็งกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้ให้ตีว่าเป็นอาวุธปืนเลยนะคะเป็นอาวุธยกระดับข้อกฎหมายขึ้นไปห้ามนำเข้าให้ถือว่าเป็นปืนจริงซึ่งตรงนี้ชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วด้วยนะคะผบตร.ยังขอร้องสื่อมวลชนบอกอย่านำเสนอถึงพฤติกรรมการก่อเหตุเพราะจะเป็นการสร้างจุดสนใจเป็นเป้าแล้วจะถูกมองว่าเป็นฮีโร่อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบแล้วก็ฝากนะคะเผยแพร่คลิปหนีซ่อนสู้เพื่อนำไปกระจายให้กับประชาชนเป็นแนวทางวิธีปฏิบัติในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะล้อมตรวจค้นการที่เราไปพูดถึงพฤติกรรมของคนร้ายมันเป็นการทำสร้างให้เขาเป็นจุดสนใจเป็นเป้าแล้วก็เป็นฮีโร่แล้วก็อย่างเงี้ยพฤติกรรมของการเรียนแบบจะเกิดขึ้นพี่พูดตั้งแต่เทอร์มินอล21จนไหลมาถึงแอคทีฟชูเตอร์ที่หนองบัวลำภูจนไหลมานี่น้องจะเห็นแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเลยว่าเดี๋ยวนี้น้องๆสื่อมวลชนเนี่ยเข้าใจแล้วไม่เสนอข่าวตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเดี๋ยวคลิปต่างๆที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทำคลิปรันไฮไฟหรือวิ่งซ่อนสู้นะครับย่อจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยไปกระจายด้วยเพราะเมื่อวานเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนหลายช่องพี่ส่งเข้าไปอันหนึ่งไปกระจายอันนี้ช่วยชีวิตได้จริงๆเพราะเมื่อวานเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนหรือแม้กระทั่งสาธิตปทุมวันสาธิตปทุมเนี่ยตรงเนี้ยเราที่เราไปสอนไว้เขามากับคุณแม่เขาพอตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกฟ้าแขนแม่แล้วบอกแม่ทำตามนี้หนูฝึกมา